This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยด้วยเรื่องของการอพยพนะครับของคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้าไปหาชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาครับที่มันน่าสนใจในวันนี้ครับปกติแล้วเวลาได้ยินว่าจะมีคนจากต่างประเทศที่เข้าไปที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยวิธีการลักลอบส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวเม็กซิกันหรือคนที่อยู่ที่อเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้เพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่าครับครั้งนี้อาจจะแตกต่างไปนิดนะครับเพราะเรากำลังจะพูดถึงกลุ่มคนชาติหนึ่งครับซึ่งมีจำนวนที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐเพื่อที่จะลักลอบแล้วไปหาชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนนะครับโดยประมาณ 37,000 คนในปีที่แล้วถือว่ามากไปกว่าปีก่อนหน้าประมาณ50เท่าตัวประเทศนี้นะครับไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2โลกและนั่นก็คือจีนนั่นเองคำถามที่น่าสนใจครับทำไมคนจีนจึงเลือกที่จะเดินทางและลักลอบเข้าไปยังสหรัฐเพื่อไปหาชีวิตใหม่เศรษฐกิจบ้านเขาซึ่งดูแล้วปีที่ผ่านมาถือว่ามีหวือหวาแต่มันก็ไม่ได้ย่ำแย่มากนักทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเวลาที่เขาจะเดินทางเข้าไปยังประเทศนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสถานภาพของผู้ที่เข้าไปพำนักในสหรัฐอเมริกาเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างแล้วรัฐบาลปักกิ่งมองประเด็นนี้กันอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะเดินหน้าไปสู่กลุ่มคนจีนซึ่งมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะเดินทางไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเรามาดูกันก่อนนะครับว่าปกติแล้วเวลาที่เราได้ยินว่าคนต่างชาตินั้นเดินทางเข้าไปหาชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกานี้เป็นอย่างไรกันบ้างจุดที่เรากำลังจะพูดถึงครับแน่นอนว่าคนสามารถเข้าสหรัฐอเมริกาได้หลากหลายทิศทางนะครับไม่จะเป็นทางด้านของเครื่องบินที่มาจากทางแปซิฟิกไม่จะเป็นเรื่องของทางเครื่องบินที่อาจจะเข้ามาทางยุโรปมีหลากหลายวิธีการด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่เราบอกว่าเป็นปัญหาของคนสหรัฐอเมริกาคือการที่จะมีคนเนี่ยที่เดินทางมาครับจากประเทศเพื่อนบ้านทางตอนใต้หลายประเทศอเมริกากลางอเมริกาใต้แล้วก็เข้าไปครับยังบริเวณชายแดนตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดว่าเรามองพื้นที่สหรัฐอเมริกานะครับจะพบว่าสหรัฐนั้นมีชายแดนทางบกที่ติดกันกับเม็กซิโกยาวมากนะครับเป็นหลักประมาณหลายพันกิโลเมตรประมาณ 2,000 กว่ากิโลเมตรด้วยกันและพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวพื้นที่4รัฐด้วยกันถ้าเรามองดูทางตอนใต้นะครับมันจะเป็นเท็กซัสเองก็ดีนิวเม็กซิโกแอริโซนาแล้วก็แคลิฟอร์เนียด้วยกันในพื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นคอการเมืองที่ติดตามกันคงจำกันได้ว่าครั้งหนึ่งโดนัลด์ทรัมป์เคยบอกแบบนี้จะสร้างกำแพงเป็นคอนกรีตขึ้นมาเลยเพื่อที่ทำให้คนเม็กซิกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกันเลยไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าไปหาชีวิตใหม่ในสหรัฐแล้วก็ไปแย่งงานคนอเมริกันได้แต่ที่สุดแล้วกำแพงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นบ้างในบางจุดแต่ไม่สามารถที่จะป้องกันกันได้ครับกำแพงตรงนี้เองที่มีความน่าสนใจนะครับเป็นกำแพงที่คนต่างชาติหลายคนเลือกที่จะเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาจุดที่สำคัญมากครับก็คือว่าในพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนจะต้องมีพื้นที่ในการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรและการตรวจคนเข้าเมืองของทางสหรัฐอเมริกาจะต้องมีการวางกำลังเอาไว้แต่พบแบบนี้ครับว่าจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นรูโบนะครับจุดดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากพื้นที่ซานดิเอโกซึ่งติดกับทางเม็กซิโกทางตอนใต้นี้เนี่ยนะครับประมาณสัก60ไมล์ด้วยกันพื้นที่ดังกล่าวที่เขาบอกเป็นกำแพงโบเนี่ยมีความกว้างประมาณแค่4ฟุตเท่านั้นเองจะเป็นพื้นที่ครับที่คนส่วนหนึ่งที่อยากจะไปแสวงหาชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะเดินทางข้ามเข้าไปถามว่าเข้าไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในบางครั้งอาจจะโชคดีครับเพราะว่าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้ามาคอยดูแลก็สามารถที่จะหลบเข้าไปได้ในบางครั้งอาจจะเจอเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้เพื่อที่จะเปิดโอกาสเข้าไปได้หนึ่งในวิธีที่หลายคนใช้คือวิธีการในการที่จะ seek asylum คำว่า asylum แปลว่าการขอลี้ภัยการขอลี้ภัยมีหลากหลายประเภทนะครับขอลี้ภัยทางการเมืองขอลี้ภัยด้วยวิธีการต่างๆก็ดีท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วการทำงานของศุลกากรกับกองตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับของทางด้านสหรัฐอเมริกาหละหลวมหรือเปล่าจริงๆไม่หละหลวมนะครับเพราะมีคนจำนวนมากมายเลยที่พยายามที่จะหลั่งไหลเข้าไปที่สหรัฐและทางส่วนงานนี้เองก็คือศุลกากรและการตรวจชายแดนเองมีการปฏิเสธนะครับคนประมาณ2ล้าน5แสนคนในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในจุดดังกล่าวด้วยทีนี้ครับพอเราทราบโครงสร้างแล้วของการที่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นจุดโผล่ที่คนที่อยากจะไปแสวงหาชีวิตใหม่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเดินทางเข้าไปได้แล้วย้อนกลับมาดูทางด้านของจีนบ้างครับว่าจีนเองถ้าเราดูในช่วงเวลาประมาณสักตั้งแต่ที่จีนเข้า WTO เป็นต้นมานะครับปี2001 20กว่าปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนเติบโตรวดเร็วมากและจนวันนี้เศรษฐกิจจีนเองครับถือว่าอยู่ที่อันดับที่2โลกถ้าเรามอง GDP per capita หรือว่ารายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวหารจำนวนประชากร 1,400 ล้านคนแล้ว
จีนเองถือว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวไม่แย่นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบจะ $10,000 ต่อคนต่อปีถือได้ว่าค่อนข้างจะดีครับแต่กระนั้นก็ตามแต่เรื่องของการกระจายรายได้ก็ดีเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในจีนเองก็ดีนะครับต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของคนจีนเองมากนักสักเท่าไหร่หลายฝ่ายบอกรู้สึกค่อนข้างกดดันครับอย่างเช่นกรณีในช่วงที่มีการล็อกดาวน์โควิด-19 แบบนี้เป็นต้นคนจีนอาจจะบอกว่าเศรษฐกิจเองก็ไม่ค่อยดีนะครับอิสรภาพเองก็ค่อนข้างน้อยนะครับถ้าก็เป็นคนที่มีเงินมหาศาลอันนี้ไม่ยากครับก็สามารถที่จะเอาเงินก้อนนั้นแล้วไปอยู่และใช้ชีวิตในประเทศอื่นได้โดยที่ไม่ลำบากนักแต่สำหรับคนจีนบางกลุ่มเองนะครับไม่ได้มีความหมายเป็นคนจีนที่ยากจนนะครับแต่คนที่อาจจะเป็นคนชั้นกลางอาจจะมองว่าทำไมเราจึงไม่ลองพิจารณาดูว่าถ้าเกิดเราย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศที่ค่อนข้างแน่ชัดสำหรับพวกเขาว่าเหมาะกับพวกเขามากกว่าคือสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นทางที่ดีกว่าด้วยแต่ทีนี้พูดแล้วมันเหมือนง่ายครับเราลองไปดูกันบ้างวิธีการในการที่คนเนี่ยจะเดินทางออกไปหาดินแดนใหม่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างขอมองย้อนกลับไปแบบนี้สหรัฐอเมริกาเองในอดีตเลยนะครับถือเป็นพื้นที่ที่คนยุโรปในยุคหนึ่งซึ่งเหมือนคนไทยในเวลานี้หลายๆคนคืออยากย้ายประเทศแล้วเขาก็ย้ายกันไปจะพบว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังสงครามกลางเมืองนี้เนี่ยจะพบว่าจะมีคนยุโรปจำนวนมากมายครับที่เดินทางข้ามแอตแลนติกแล้วก็ข้ามไปเช่นกรณีหนึ่งในมหาเศรษฐีผู้สร้างอเมริกานะครับก็คือแอนดรูว์คาร์เนกี้ท่านก็เป็นคนสกอตติชแล้วก็เดินทางข้ามไปคนอิตาเลียนจำนวนมากมายก็เดินทางข้ามไปเยอรมันเองก็เดินทางย้ายประเทศแล้วไปหาโอกาสที่ดีกว่าแต่นั่นคือวิธีการแบบโบราณครับในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการเดินทางย้ายถิ่นฐานเข้าไปคนสหรัฐเองไม่ได้เวลคัมอีกต่อไปแล้วเพราะประเทศเขาลงตัวอยู่แล้วดังนั้นจึงมีการควบคุมพื้นที่ต่างๆในการป้องกันไม่ให้คนนี้เนี่ยเข้าไปแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วก็อพยพเข้าไปอยู่ในประเทศของเขาดังนั้นการเดินทางเข้ามาด้วยทางอากาศที่มีการควบคุมค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจลงตราวีซ่าเองก็ดีการคัดคนออกและการผลักดันคนออกนะครับผ่านทางท่าอากาศยานเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นดังนั้นครับทางด้านของคนจีนกลุ่มหนึ่งที่บอกมีประมาณ 37,000 คนในปีที่แล้วนี้นะครับเวลาที่เขาเดินทางต้องการไปใช้ชีวิตใหม่ที่สหรัฐวิธีการเขาใช้วิธีการอะไรกันบ้างมาทางท่าอากาศยานไม่ได้แน่นอนครับเหมือนเราไปแต่ละที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็คุมเข้มเองมีการตรวจสอบพาสปอร์ตนะครับรู้ว่าใครเดินทางเข้ามาผลักดันก็สามารถผลักดันได้ง่ายการที่จะไปขอครับในเรื่องของการลี้ภัยในประเทศต่างๆไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับดังนั้นวิธีการครับเขาก็เลยมองหาโอ้ในเมื่อสหรัฐเองมีชายแดนที่เป็นแนวยาวเป็นหลักพันกิโลเมตรกับเม็กซิโกคนเม็กซิกันเองเขาก็เดินทางไปคนจากประเทศอื่นๆซึ่งอยู่ใกล้ๆครับนิการากัวเอกวาดอร์นะครับคอสตาริกาก็เดินทางผ่านช่องทางนี้เอาแบบนี้ไหมเดินทางมาจากจีนนะครับจากนั้นเข้าไปสู่ทางตอนอเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ครับจากนั้นเดินทางขึ้นเหนือไปนะครับคนจีนบางคนที่ถูกจับได้เขาบอกแบบนี้เขาใช้เงินจำนวนไม่มากนักนะครับแค่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์ก็สามารถที่จะเดินทางเนี่ยจากพื้นที่ที่อเมริกาใต้อเมริกาใต้ถ้าเราดูพื้นที่นะครับประเทศเหนือสุดของอเมริกาใต้คือโคลอมเบียครับจากนั้นเดินทางเข้าสู่อเมริกากลางได้แก่อะไรบ้างปานามาครับนิการากัวจากนั้นขึ้นเหนือเข้าไปครับแล้วก็จะไปเจอกับเม็กซิโกจากเม็กซิโกเองครับพวกเขาก็เดินทางไปจุดที่บอกเป็นรูโบบริเวณซานดิเอโกจากซานดิเอโกนี้ก็เข้าไปครับลองเจรจาดูหลังจากที่เจอกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาจะถูกกักกันเป็นเวลา72ชั่วโมงในช่วงเวลาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีการรอเพื่อจะเจอกับเจ้าหน้าที่ได้มีการพูดคุยกันถ้าโชคดีก็เข้าสู่อเมริกาแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีนะครับมีความหมายได้รับการปฏิเสธแต่โดยปกติแล้วถามว่ากลับจีนไหมจีนเองเลือกนะครับที่จะปฏิเสธไม่รับบุคคลเหล่านี้กลับเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในจีนและในบางกรณีก็สามารถที่จะขอนะครับสิ่งที่เรียกกันว่าสิทธิในการที่จะขอลี้ภัยหรือภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่าแอสไซลัมได้ด้วยนะครับซึ่งต้องยอมรับครับว่าจำนวนนะครับของผู้ลี้ภัยจากต่างประเทศที่เข้าสู่สหรัฐอเมริกานั้นกลายเป็นว่าผู้ลี้ภัยจากจีนเป็นผู้ได้รับการอนุมัตินะครับใบคำขอการลี้ภัยเข้าสู่สหรัฐมากกว่าผู้ลี้ภัยจากประเทศอื่นๆด้วยคำถามคือแล้วคนจีนเขารู้ได้ไงครับว่ามีช่องจุดดังกล่าวและมีกระบวนการดังกล่าวในการที่พวกเขาจะอาจจะได้เจอเจ้าหน้าที่และได้รับการอนุมัติให้ไปมีถิ่นฐานที่สหรัฐคำตอบก็คือว่าเขารู้มาจากสังคมออนไลน์ครับเขารู้มาจาก TikTok เพราะคงจะมีคนเคยใช้วิธีแบบนี้แล้วก็เล่าสู่กันฟังนี่แหละครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วคนที่บอกว่าอยู่ที่จีนแล้วเดินทางไปที่สหรัฐเขาเป็นคนมีฐานะแบบไหน
ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจากสถิติที่พบว่าคนเหล่านี้ครับไม่ใช่บุคคลที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยในประเทศจีนนะครับแต่บางทีเป็นคนที่มีการศึกษาดีมีฐานะทางสังคมด้วยแต่พวกเขาครับเลือกที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเขาเองจากเดิมที่เขาเคยอยู่ที่ประเทศจีนอาจจะมีความรู้สึกว่าสังคมจีนไม่ได้เหมาะกับตัวเขาบางทีอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดนะครับที่บอกว่าสังคมจีนเป็นสังคมที่ดีมากๆนะครับจริงๆแล้วเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกไม่เป็นเหมือนกับฝันดังที่มีการประกาศเอาไว้โดยทางการของจีนดังนั้นคนกลุ่มนี้เองก็เลยหาวิธีการต่างๆในการที่จะเดินทางมานะครับทีนี้วิธีการอีกส่วนหนึ่งในการที่เขาจะเดินทางมาถามว่าทำไมจึงจะต้องเดินทางไปยังพื้นที่ประเทศเหล่านั้นเช่นโคลอมเบียปานามานิคารากัวเอกวาดอร์เข้าทางเม็กซิโกคำตอบแบบนี้หลายประเทศเองนะครับเป็นประเทศที่คนจีนสามารถเดินทางเข้าไปได้โดยที่ไม่จำเป็นที่มีการตรวจลงตาวีซ่าครับผู้ง่ายสามารถตีตั๋วบินปั๊บเข้าไปสู่ประเทศเหล่านั้นได้เลยจากนั้นก็เดินทางทางถนนทะลุผ่านพรมแดนประเทศต่างๆแล้วก็ไปจอดที่บริเวณพรมแดนระหว่างเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเท่าที่ดูครับพวกเขาก็สามารถทำได้อยู่ในระดับหนึ่งทีเดียวและจะพบว่าจำนวนกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในปีที่ผ่านมาสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าคือ2022เนี่ยถึง50เท่าตัวเข้าไปสู่จำนวน 37,000 คนด้วยกันนะครับคำถามคือแล้วเข้าแบบธรรมดาเนี่ยเขาไม่มีวีซ่ากันเหรอบางคนจะใช้วิธีนี้ครับเข้าไปปั๊บมีวีซ่าอยู่เกินหรืออยู่ผิดประเภทก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามองดูจะพบว่ามองย้อนกลับไปนี้เนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วณเวลานั้นสหรัฐอเมริกานะครับให้การตรวจลงตราวีซ่าให้กับคนจีนที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นจำนวนประมาณสัก2ล้านวีซ่าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปพำนักเดินทางไปทำธุรกิจครับเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ว่าในปีที่ผ่านมาจะพบว่าจำนวนวีซ่านั้นลดจำนวนลงไปอย่างมหาศาลทีเดียวดังนั้นคนจีนจะมองว่าถ้าหากว่าต้องการไปทางสหรัฐอเมริกาอยากไปสร้างถิ่นฐานใหม่วิธีการแบบนี้น่าจะเหมาะสมมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่ารายงานข่าวส่วนหนึ่งเลยนะครับคือการรายงานข่าวจากตัวสถิติที่มีขึ้นจากกรมศุลกากรและการตรวจชายแดนของสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้ยินมาว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับประเทศของเขาก็น่าจะเป็นความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่จีนนั้นมันไม่น่าโสภาอีกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับนี่คือความเคลื่อนไหวของโลกซึ่งครั้งหนึ่งเราอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าประเทศที่มีรายได้ประชาชาติในภาพรวมเนี่ยสูงขนาดที่อันดับที่2ของโลกมีรายได้ประชาชาติต่อคนต่อหัวที่ถือได้ว่าค่อนข้างดีมากๆเลยมีคุณภาพชีวิตที่ปรับตัวดีขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ท้ายที่สุดพวกเขาเองก็ยังคงเลือกครับว่าเขาอยากจะไปแสวงหาชีวิตใหม่และนั่นก็คือการเดินทางจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกานี่แหละครับและถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีความสนใจในการติดตามเรื่องของข่าวเศรษฐกิจนะครับที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับจากเพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice